ชอบความคิดเห็นชาวเน็ตวิจารณ์บุ๋มปนัดดางานนี้แม่ฟาดกลับยับทำฮือฮาไม่น้อยสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ล่าสุดมีประเด็นซุ่มเงียบแต่งงานครั้งที่3กับแฟนแหน่มคนปัจจุบันกับก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณโดยจัดเป็นการภายในไม่ได้บอกกับใครส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจแต่งนั้นเพื่อให้แม่สบายใจขณะเดียวกันทั้งคู่ก็ลูกสาวเหมือนกันการจะมาอยู่ด้วยกันก็อยากทำให้ถูกต้องล่าสุดแม่บุ๋มโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมบุ๋มปนัดดาเป็นภาพข้อความที่ชาวเน็ตบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์เธอทั้งบอกว่าต่อไปจะมีผัวคนที่4แน่นอนนางสำสอนจะตายสงสารเด็กปล่อยตัวรักสนุกเดี๋ยวเบื่อก็ทิ้งปกติจะแต่งค่อยมีลูกคราวนี้ไปนอนให้เขาเอาเกิดอะไรขึ้นหลงไหลในหุ่นในกล้ามมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกเดี๋ยวก็เบื่อของที่ได้มาง่ายๆชั่วครั้งคราป้าบุ๋มเป็นคนแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นยันนักสาวไทยทำตัวจุดจุดจุดและเสียใจที่หลังบอกเลยนะป้าแกพลาดมากกว่าบุ๋มเลยไอแก่จนปูนี้ปล่อยตัวให้ท้องมันมีความเสี่ยงนะไม่ใช่อะไรก็ตามใจจีจุดจุดนึกถึงเด็กบ้างและเอาอะไรกับผู้ชายไม่ได้แต่งเธอมันของงานเดี๋ยวก็เป็นเหมือนที่ผ่านมาพี่ปัวก็บอกพอไม่ให้กำลังใจและไม่ยินดีนะไม่โลกสวยโคยถอบงานแม่นี้ฟาดกลับรัวๆที่ผ่านมาไม่บอกใครเรื่องแต่งงานก็เพราะมันมีคนแบบนี้คิดแต่เรื่องต่ำๆดูถูกคนอื่นแบบง่ายๆแล้วอีกอย่างพี่เขาก็ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงที่ควรมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเราสองคนก็ผู้ใหญ่กันมากแล้วมีลูกหลายคนจะตัดสินใจอะไรคิดกันเยอะคอมเมนต์อะไรดูตังในกระเป๋ากันหน่อยเน้อบุ๋มใจดีกับคนลำบากแต่ใจร้ายกับคนเลวๆนะคะเรียนทั้ง3ท่านนะคะเราแต่งงานกันมาเกือบ2ปีแล้วจะท้องหรือไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับเรื่องนี้นะคะอายุขนาดนี้ลูกจริง4ลูกบุญธรรม9จะมีอีกก็เลี้ยงได้สบายค่ะสำหรับคุณเบสรัตาพรเอาหมายสารไปฝากที่อาสยามก็คงเจอตัวละเน้อ